ฟ้านำสนาตั้งอยู่บ้านนาซูเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปตามเส้นทางหลวงเลขที่13เหนือประมาณ225กิโลเมตรและห่างจากทางใหญ่เข้าหาเขื่อนประมาณ10กิโลเมตรเขื่อนฟ้าน้ำสนาเป็นเขื่อนผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบ่มีผลกระทบต่อชุมชนเพราะเป็นเขื่อนแบบฝายน้ำล้นเขื่อนฟ้าน้ำสนาเป็นหนึ่งในบรรดาเขื่อนที่บริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนหรือ EDLGen เป็นผู้คุ้มครองเฮ็ดหน้าที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวหรือ EDL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDLGenโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำสนาเป็นโครงการของรัฐบาลห้อยส่วนห้อยและรัฐบาลได้มอบให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเป็นผู้พัฒนาโครงการในมูลค่าการก่อสร้างโครงการ30ล้านดอลลาร์สหรัฐมีกำลังติดตั้ง14เมกะวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยเฉลี่ยได้ 49.5 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำสนาได้รับการสำรวจความเป็นไปได้ในท้ายปี2008และฮอดวันที่20เดือนมิถุนายนปี2011ได้มีการเซ็นสัญญาการก่อสร้างระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกับบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนการก่อสร้างโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำสนาเริ่มลงมือก่อสร้างในต้นเดือนพฤศจิกายนปี2011สำเร็จในวันที่30กันยายนปี2014และได้เปิดนำไส้อย่างเป็นทางการในวันที่11พฤศจิกายนปี2014เขื่อนไฟฟ้าน้ำสนามีเนื้อที่อ่างตรงความเอา96กิโลตาเมตรประตูน้ำล้นมีความกว้าง30เมตรสูง7เมตรระดับน้ำล้น642เมตรเทียบใส่ระดับหน้าน้ำทะเลมีประตูปิดเปิดน้ำ1บานมีขนาด 2.5 คูณ 2.5 เมตรมีประตูน้ำสำหรับระบายตะกอน2บานมีขนาด 2 คูณ 2เมตรอุโมงค์ส่งน้ำมีความยาว964เมตรมีขนาดหน้าตัด 2.5 คูณ 2.5 เมตรท่อส่งน้ำมีความยาว 1,356 เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง2ขนาดคือ1เมตรและ 2.2 เมตรท่อหายใจมีรวงสูง14เมตรกว้าง5เมตรตั้งอยู่ห่างจากสันเขื่อนประมาณ964เมตรอาคารสำหรับการติดตั้งเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าภายในอาคารได้มีการติดตั้งเทอร์ไบน์กงหันแบบฟรานซิส3สูตรแบบแกนนอนซึ่งแต่ละสูตรให้กำลังติดตั้ง 4.69 เมกะวัตต์รวมกำลังติดตั้ง3หน่วยแมน14เมกะวัตต์ปริมาณน้ำไหลผ่านกงหันรวมทั้ง3หน่วยสูงสุด 11.56 เมกะวัตต์ต่อวินาทีสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยเฉลี่ยได้ 49.5 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีระบบสายส่ง2 kVสายส่งจากเขื่อนไฟฟ้าน้ำสนาหาสถานีเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์ประมาณ 9.2 กิโลเมตรเพื่อแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบสัก2กิโลโวลต์ให้แก่เมืองกาสีและเมืองแม่จากนั้นก็ได้มีการยกแห้งดันไฟฟ้าจากสัก2กิโลโวลต์ให้เป็น115กิโลโวลต์เพื่อเชื่อมต่อเข้าระบบตะข่ายไฟฟ้าแห่งชาติเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าไปยังภาคกลางและภาคเหนือของสปป.ลาวเวียกงานทางด้านสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมเคียงคู่กับการผลิตพลังงานไฟฟ้าพวกเฮายังได้เอาใจใส่เวียกงานช่วยเหลือสังคมโดยมอบอุปกรณ์การศึกษาและซ่อมแปลงโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้กับเขื่อนและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยป๋าที่บริเวณเฮือนจักของเขื่อนเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งน้ำธรรมชาติอันได้เฮ็ดให้บริเวณเขื่อนไฟฟ้าน้ำสนามีทิวทัศน์สภาพแวดล้อมที่สวยงามและเป็นประโยชน์จากต้นไม้ให้มากที่แท้เหมาะกับสภาพพื้นที่บริเวณเขื่อนที่มีความอุดมสมบูรณ์และอากาศดี
คงเขตนี้อาจจะเป็นดินที่งอกงามอำนวยความสะดวกแก่การปลูกฝังเบิ่งประชาชนกับปลูกเป็นจำนวนหลวงหลายที่ได้อยู่ในนอกคงเขตของเขื่อนไฟฟ้าของสัมปทานเว้าเรื่องชาแห้งของการผลิตพลังงานไฟฟ้าอยู่เขื่อนไฟฟ้านำสนานี้หลักๆ ก็แม่นผลิตและส่งออกเป็นระบบ22กิโลโวลต์ไปลงอยู่สถานีแห้งสูงของเมืองกาสีนี้เนาะและการนำไส้แม่นหลักๆและแม่น2เมืองเนาะเมืองกาสีและเมืองเมษและส่วนเหลืออยู่ในฤดูฝนถ้าว่าพวกเขาผลิตเต็มกำลังจะเสื่อมเข้ากับระบบเนาะไฟแห้งสูงกระจายไปทั่วประเทศนั่นแหละพวกเรามีความภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการสมไส้ของสังคมประกอบส่วนส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆพวกเราจะพร้อมใจกันเดินหน้าก้าวสู่ความสำเร็จในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อประกอบส่วนเสริมสร้างความมั่นคงในระบบพลังงานไฟฟ้าของภาคกลางและภาคเหนือก็คือของสปป.ลาวบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนทางเลือกที่ยืนยงสำหรับทานพลังงานที่ยืนยงสำหรับชาติ